ำทำนายของหมอดูตาบอดชาวบัลแกเรียบาบาหวังกาชื่อดังมากเลยชื่อดังเพราะว่าหลายเพราะว่าหลายต่อหลายคำทำนายที่เคยทำนายมาเนี่ยมันคำทรูแล้วอะใช่นี่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีแน่นอนนะคะนี่คือบาบาหวังกาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าทิ้งคำทำนายต่างๆที่พอมาถึงทุกวันนี้มันแม่นไปหมดใช่เคยทำนายว่าในปี2024ปีนี้เนี่ยอาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ก็ได้นะค่ะเรื่องนี้ก็เรื่องนึงเออใช่ค่ะโควิดก็เรื่องนึงใช่ไหมคะเรามาค่อยๆไล่กันดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะสำหรับคำทำนายของบาบาหวังกาหมอดูตาบอดชาวบัลแกเรียนะคะก็หลังจากเหตุวินาศกรรม11กันยาค่ะจนถึงการระบาดโควิด-19ตรงกับคำทำนายของหมอดูตาบอดท่านนี้มากมากอันนี้คือแบบเอาที่ชัดเจนในช่วงนี้นะค่ะเพราะว่าตรงมากและใช้คำว่าโคโรนาอะไรเงี้ยคือมันชัดมากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะบาบาหวังกาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี1996นะคะทั่วโลกก็จับตาคำทำนายที่จะเกิดขึ้นว่าอุ๊ยมันจะจริงไหมที่ทำนายที่เหลือเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางอย่างมันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นใช่ไหมคะสิ่งที่เหลืออยู่ในตอนนี้แล้วมันมีแนวโน้มด้วยก็คือเรื่องสงครามโลกครั้งที่3จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างข่าวเมื่อสักครู่นี้อิสราเอลกับอิหร่านนะคะว่าจะบานปลายไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่าคือดูแล้วมันก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะก็การเปิดฉากโจมตีเป้าหมายในอิหร่านของอิสราเอลเนี่ยก็เพื่อที่จะตอบโต้ที่อิหร่านส่งโดรนหลายร้อยลำนะคะก็ทำให้แน่นอนเป็นอะไรที่ทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นนี้มากๆแล้วก็ย้อนกลับมาดูคำทำนายของบาบาหวังกาซึ่งเขาได้รับฉายาว่านอสตราดามุสแห่งบอลข่านใช่ค่ะคือเคยทำนายเหตุการณ์ร้ายแรงหลายเหตุการณ์อย่างเช่นการโจมตีด้วยอาวุธชีวภาพนะคะการก่อการร้ายในยุโรปแล้วก็เนี่ยสงครามโลกครั้งที่3หนักๆทั้งนั้นเลยหนักๆทั้งนั้นแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นการทำนายที่หลายๆคนต้องมาตีความเอาอีกทีนะคะคือบางเรื่องก็ไม่ได้แบบพูดตรงๆหรอกแต่ว่าเราตีความได้ประมาณนี้นะคะซึ่งคำทำนายของบาบาหวังกาถ้าไปดูแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นจริงไปแล้วบ้างเริ่มที่เหตุวินาศกรรม 9/11 ค่ะในนครนิวยอร์กมีรัสเซียบุกยูเครนเกิดขึ้นแล้วนะการระเบิดใหญ่ของโควิดนะคะการสิ้นพระชนของเจ้าหญิงไดอาน่าแล้วก็โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลที่ระเบิดในยูเครนเมื่อปี1986คือถ้าย้อนกลับไปตอนที่บาบาหวังกาเขาทำนายเอาไว้อะก็คือมันณตอนนั้นพอฟังคำทำนายคนคงแบบอะไรจริงเพราะว่าเคยทำนายเรื่องเกี่ยวกับแบบมีไซเบอร์แอทแทคซึ่งตอนนั้นอินเทอร์เน็ตมีไหมอะใช่ไงมันก็เลยกลายเป็นว่าหุยแม่นจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะมีใครอยู่ดีคิดแล้วมันแม่นได้มากขนาดนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งวันเสียชีวิตของตัวเขาเองเขารู้วันตายตัวเองเขาก็คือเป๊ะเลยวันนั้นเลยวันนั้นเลยนะคะคือในปี1989ย้อนไปก่อนนะคะอันนั้นคือช่วงที่เธอพูดถึงเหตุการณ์9/11พูดว่านี่คือข้อความที่พูดเลยนะถ้าแปลเป็นไทยคือความน่าสะพรึงกลัวพี่น้องอเมริกันจะล้มลุกคลุกคลานหลังจากถูกโจมตีด้วยนกเหล็กเครื่องบินหมาป่าจะร้องโหยหวนอยู่ในสุมทุ่มพุ่มไม้เลือดบริสุทธิ์จะซ่านกระเซ็นก็คือมีการสูญเสียค่ะนี่คือเหตุนี่ก็เพียงแค่ไม่กี่ประโยคนะแต่มันก็ถือว่าครอบคลุมเหมือนกันก็คือแม่นเลยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เครื่องบินชนตึกอะแหละค่ะนี่หนึ่งเหตุการณ์นะคะใช่ค่ะปี1966ทำนายเรื่องของการระบาดใหญ่ของโควิด-19บอกโคโรนาจะอยู่กับเราทุกขนแห่งโอ้โหคนลุกไหมแล้วย้อนกลับไป1966คนลุกอะจริงทั้งปีที่ก็เป๊ะเอาจริงๆเท่าที่เราเกิดมาตั้งแต่ปีช่วงแบบ 1980-90 อ่ะเราก็ไม่คิดนะว่ามันจะมีโคโรนาไวรัสมันจะมีโควิดมันจะมีโรคระบาดอะไรที่ใหญ่ได้กระทบชีวิตกับเราได้มากขนาดนี้แต่ว่ายิ่งเป็นยุคปัจจุบันนะอะไรจะมีอะไรระบาดอ่ะแต่นี่คือทำนายเอาไว้ตั้งแต่ปี1966ใช่เกิดขึ้นจริงแล้วนะคะค่ะยังไม่หมดนะบาบาหวังกายังทำนายถูกเรื่องประธานาธิบดีคนที่44ของสหรัฐคนที่44บอกเอาไว้ว่านี่ค่ะตามภาพจะเป็นคนผิวสีคนแรกบารักโอบามาซึ่งก็คือบารักโอบามานะคะนี่นะคะเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกแล้วบอกว่าจะเป็นคนสุดท้ายเหรออันนี้ต้องรอติดตามอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าคนสุดท้ายอย่างที่ว่าบอกว่าจะเป็นคนสุดท้ายด้วยแต่ว่ารอติดตามแต่จนถึงตอนนี้ก็คือยังเป็นคนสุดท้ายอยู่
ค่ะเพราะว่ายังไม่มีคนไหนที่เป็นคนผิวสีก็ถือว่ายังเป็นคำทำนายที่ถูกต้องอยู่นะคะขณะที่ในปี1979เธอทำนายว่ารัสเซียจะครองโลกค่ะและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินคนนี้จะกลายเป็น Lord of the World และความรุ่งโรจน์ของปูตินจะไม่มีใครแตะต้องได้ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็จริงนะก็จริงได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่5แล้วอ่ะค่ะแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไปเรื่อยๆค่ะนะคะแล้วก็ยังทำนายวันเสียชีวิตของตัวเองเอาไว้อย่างแม่นยำตามที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเธอจะเสียชีวิตในวันที่11สิงหาปี1996เมื่ออายุได้85ปีค่ะความแม่นยำของเธอทำให้เธอมีนี่ลูกปั้นและแม้จะเสียชีวิตไปแล้วคนก็ยังย้อนกลับไปดูจริงๆมีอีกหลายหลายอย่างเลยที่เธอทำนายเอาไว้นะคะลองไปหาอ่านดูแล้วกันก็น่าตกใจอย่างเช่นเคยทำนายว่าจะมี economic crisis ใช่ไหมวิกฤตเศรษฐกิจมี climateChange ที่แบบรุนแรงก็เห็นได้แล้วเนี่ยแผ่นดินไหวน้ำท่วมดูไบสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็เดี๋ยวรอดูนะคะก็มีอีกหลายอย่าง increase terrorism อย่างเงี้ยการก่อการร้ายที่จะเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่เรื่องดีๆก็มีนะทำนายบอกว่าจะมี medical breakthrough ในปีนี้ปีนี้เหรออ๋อในปีนี้ว่าจะมีการรักษาโรคที่ไม่เคยรักษาได้มาก่อนอย่างเช่นอะไรบ้างก็เป็นความสำเร็จที่แบบว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถูกต้องมะเร็งอัลไซเมอร์เดี๋ยวรอดูก็เป็นโรคที่หลายคนรอการรักษาอยู่อะค่ะก็มีแนวโน้มนะน่าสนใจในทุกๆอย่างที่พี่เจนบอกเมื่อสักครู่นี้มันมีความเป็นไปได้หมดแบบที่ถ้าถามคนยุคนี้เราก็มองว่าเอ้ยมันมีความเป็นไปได้แต่ว่าบับเบิ้ลวังก้ารู้ได้ไงตั้งแต่ตอนนั้นเนาะนั่นน่ะสิเห็นแหละต้องเสียต้องไปหาอ่านดูนะเพราะว่าเราก็ชอบการดูดวงด้วยนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่นี่เห็นไหมว่าวัฒนธรรมคนไทยที่ชอบดูชอบฟังชอบอิงตามคำทำนายก็ไม่ได้มีแค่ในบ้านเราอย่างเดียวนะคะนี่คือหมอดูตาบอดชาวบัลแกเรียนะคะซึ่งแม่นมากๆใช่แล้ว ก็แล้วแต่คนเชื่อแต่ว่าเรื่องที่แม่นแบบไม่น่าเชื่อมันก็เหลือเชื่อจริงๆอ่ะจริงนะคะ